ฉันนี่แหละนินจาก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ My Dawning Anime หรือ Mine Dawning Anime นะครับผมในคลิปนี้ผมก็มาวาดบรูโตะนะซึมากิบรูโตะต้องเรียกชื่อให้มันเต็มๆนะครับผมนะเพราะบรูโตะเนี่ยคือลูกของนารูโตะนั่นเองนะครับนะกูว่าหลายคนแม่งน่าจะรู้กันตั้งนานแล้วคือแบบยังไงตอนแรกผมก็ไม่แบบไม่ได้ชอบการ์ตูนนารูโตะอะไรพวกนี้หรอกนะคือแบบผมแบบไม่ชอบการ์ตูนที่แบบมันมีแบบตอนเยอะๆเป็นหลายร้อยกว่าตอนเนี่ยคือแบบผมไม่ชอบนะคือแบบขี้เกียจ ดูนั่นเองอ่ะแบบนะแต่พอดีผมแบบไปเห็นเขาแชร์อะไรกันในเฟซอ่ะเป็นแบบตอนที่1อ่ะตอนแบบเกินนำเข้าตอนที่1แบบโอ้โหคือแบบแม่งบูรุโตะมึงโผล่ออกมาแบบได้โคตรเท่อ่ะไอ้เหี้ยแบบเท่ชิบหายแล้วพอผมเห็นผมดูเสร็จปั๊บโอ้โหคือแบบแม่งกรี๊ดลั่นบ้านเลยโอ้โหแม่งมึงโผล่มาแบบแม่งเท่กว่านารูโตะแบบเท่มากแบบปกติไม่ได้ดูแบบพวกนารูโตะบูรุโตะอะไรพวกนี้นะผมแบบไม่ค่อยจะได้ดูเลยไอ้เรื่องนารูโตะนะแต่พอเห็นฉากนั้นเข้าไปปั๊บโอ้โหกูนี่กลับไปดูเลยกลับไปดูบูรุโตะตอนแรกเลยนะผมโอ้โหเป็นอะไรที่แบบนะสนุกมากคือแบบยิ่งแบบยังไงยิ่งกว่าเชียร์บอลอีกอะที่ผมเห็นคือแบบผมนะเห็นความเท่นั้นแบบจี๊ดหนักมากยิ่งกว่าแบบเชียร์บอลลิเวอร์พูลอะไรพวกนี้อย่างคือแบบโอ้โหจี๊ดแบบสะใจเลย นะเอาละครับนะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะตอนแรกนะครับผมนะนี่คือสูตรลงสีผิวบรูโตะนะครับผมนะสีผิวตรงเงานะผมจะพูดส่วนตรงที่สีผิวโดนเงาก่อนเลยก็คือผมจะใช้สีชมพูนะครับมาลงเงาก่อนลงเงาส่วนที่เราจะให้เน้นเป็นเงาอ่ะนะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลแดงนะครับผมนะมาใช้ระบายทับแล้วก็เอาสีน้ำตาลเข้มนะครับผมมาเน้นตรงส่วนที่เราอยากให้แบบเน้นเงาเยอะๆอ่ะแบบตรงแบบอย่างเช่นตรงจมูกตรงปากแล้วก็ตรงแถวคางนะครับผมนะถ้าสังเกตดีๆจะเห็นแบบผมลงสีน้ำตาลเข้มบ่อยมากนะครับผมนะตรงนั้นอ่ะผมจะใช้สีน้ำตาลเข้มลงหลายรอบเพื่อแบบนิ้นให้ตรงนั้นแบบมีเงานะครับผมแล้วก็สีน้ำตาลที่แบบออกแนวน้ำตาลแก่ไหมวะผมก็ไม่รู้นะว่าเรียกน้ำตาลอะไรแต่แบบสีแม่งคล้ายกับน้ำตาลเข้มชิบหายเลยผมก็แบบเอามาลงดูก็ปรากฏว่ามันก็ใช้ได้ดีนะครับผมมันก็แบบช่วยแบบให้นิ้นเงาได้ดีเหมือนกันผมก็เอามาลงทับนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็เอาสีเนื้อนะครับระบายทับนะครับผมแล้วก็เอาสีส้มระบายทับนิดนึงเพื่อแบบให้มันดูหน้ามันดูสว่างนะครับนะตรงส่วนที่โดนเงานะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็เอาสีขาวระบายทับนะครับส่วนตรงที่โดนแสงเนี่ยของใบหน้านะผมจะใช้สีเนื้อนะครับมาขูดกับกระดาษทรายแล้วใช้นิ้วของผมนะครับนะบรรเลงถูลงไปตรงหน้าสุดเท่ของบรูโตะนะครับผมนะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาสีส้มมาระบายทับนะครับแล้วก็เอาสีเนื้อระบายเอ้ยเอาสีขาวระบายทับเดี๋ยวเอาพูดใหม่นะพูดใหม่เผื่อพูดผิดเอาตอนแรกนะครับสีเนื้อลงก่อนสีส้มลงก่อนแล้วเอาสีขาวระบายทับนะครับเพื่อแบบให้สีผิวเนียนนะครับผมนะนะแล้วก็มีคำถามนึงที่แบบน้องๆหลายคนนะถามผมมาเยอะมากแม่งต้องมีทุกคลิปที่คนส่วนใหญ่แม่งถามกันพี่ใช้สีไม้ยี่ห้ออะไรผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับผมนะว่าเป็น Faber Castell นะครับผมนะก็ถ้า Faber Castell ดูคลิปนี้อยู่ก็จะมาติดต่อขอสปอนเซอร์อะไรได้นะครับผมนะก็ ต้องขอโฆษณานิดนึงนะแต่ตอนนี้ผมว่าเขาไม่น่าจะมาติดต่อมาหรอกนะเพราะ Subscribe ของผมมันยังน้อยอยู่ไงแต่ถ้าต่อไปแบบมันเยอะขึ้นเมื่อไหร่นะครับนะติดต่อมาหาผมได้นะครับนะผมรออยู่เสมอนะครับ Faber Castell แหมมีโฆษณาด้วยแล้วก็ถ้าใครสังเกตตอนแรกในคลิปของผมเนี่ยนะตรงช่วงอินโทรอ่ะคือผมแบบแม่งชอบบรูโตะหนักมากอ่ะจนถึงขั้นแบบเอาฉากนั้นไปพากอ่ะคิดดูก็แล้วกันนะนะถ้าใครอยากดูแบบคลิปฝึกพากตัวเต็มก็ไปดูได้นะครับนะผมก็ลงไว้ในแชนเนลเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอ่ะต่อไปเรามาพูดถึงการลงสีผมของบรูโตะก่อนเลยนะครับผมนะก็ผมจะใช้
สีน้ำตาลเข้มนะครับลงก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เอาสีน้ำตาลออกแนวเหลืองๆอ่ะมาตวัดตรงส่วนที่เป็นเงาอ่ะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาสีเหลืองนะครับเหลืองสว่างเลยมาระบายทับแล้วก็เอาสีส้มระบายทับนะครับผมนะเพื่อแบบให้สีผมมันสว่างนิดนึงส่วนแบบตรงส่วนที่โดนแสงนะครับผมก็จะใช้สีเหลืองนะครับตวัดขึ้นตวัดลงอีกเช่นเคยนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าตวัดอะไรยังไงแบบนะระบายสีผมสีเหลืองยังไงก็ไปดูได้นะครับผมได้ทำคลิปสอนการลงสีผิวแล้วก็สอนลงสีผมไว้แล้วนะครับนะก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมนะพอเอาสีเหลืองมาตวัดตวัดเสร็จปั๊บแล้วก็เอาสีส้มมาระบายให้ทั่วผมนิดนึงนะครับนะแล้วก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับในส่วนของการลงสีผมของโบรูโตนะครับนะส่วนไอ้ตรงผ้าคาดหน้าผากโคโนฮะใช่ไหมเขาชื่อนี้ไหมว่าพอดีผมแบบไม่ค่อยดูเรื่องนารูโตะนะคือแบบอาจจะพูดชื่ออะไรผิดไปบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมนะคือแบบแม่งลงสียากมากอ่ะไอ้ตรงนั้นน่ะที่แบบเราต้องทำให้เหมือนแบบเป็นสีของเหล็กไงก็ต้องแบบอาจจะแบบใช้นิ้วมาถูอะไรบ้างนะครับนะเพื่อแบบให้สีมันเนียนๆ นะครับผมนะส่วนสีชุดของบริโตะเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นเงานะครับนะผมก็จะใช้ปากกาตาม้าสีดำนะครับมาลงตรงเงาแล้วก็เอาส่วนตรงที่โดนแสงอ่ะนะผมก็จะใช้สีเซไครออกแนวสีดำๆเทาๆนะครับลงก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เอาสีซีไครสีดำน้ำเงินมาลงทับนะแล้วก็ส่วนไอ้ตรงเสื้อที่มีลายแดงๆอ่ะผมจะลงเงาด้วยสีน้ำตาลก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เอาสีแดงมาระบายทับนะครับผมนะแล้วก็ไอ้ตรงส่วนที่เป็นสีดำที่ออกแนวอ่อนๆตรงนั้นก็เหมือนกันนะครับผมจะใช้สีน้ำตาลลงก่อนนี้นะครับเราก็มาทำเป็นพื้นหลังนะครับก็เป็นฉากเนี้ยก็คือถ้าใครแบบผมว่าหลายคนน่าจะเห็นแล้วอ่ะแบบเป็นฉากที่บารุโตะสู้กับคาวากิใช่ไหมแบบแล้วมันแบบข้างบนก็จะแบบเป็นท้องฟ้าอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็จะแบบมีพื้นตรงข้างด้านซ้ายมือนะครับผมด้านขวาดีนะแบบเป็นพื้นที่แบบบารุโตะสู้กับคาวากิตรงหน้าผาใช่ไหมหน้าผาที่มีรูปหน้าโคคางิอยู่นะชื่อนี้ใช่ไหมโคคางินะนั่นแหละนะก็จบไปแล้วนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมจะทำการเปิดโหวตนะเม้นกันมาได้เลยนะครับผมนะว่าอยากให้ผมวาดรูปอะไรนะภายในคลิปนี้เท่านั้นนะครับผมนะเม้นกันได้คนละ1เม้นเท่านั้นนะครับผมนะก็คือถ้าสมมุติแบบมีคนมาขอให้ผมแบบวาดเอเลนประมาณ5คนนั่นแหละแล้วตอนนี้แบบเอเลนสูงสุดอยู่ใช่มั้ยแล้วก็มีคนมาขอรีวายประมาณ 3-4 คนอะไรเงี้ยผมก็จะวาดเอเลนเลยนะในคลิปต่อไปก็คือแบบมีคนมาเม้นขอเอเลนมากกว่าไงในคลิปต่อไปผมก็จะวาดเอเลนเลยนะครับผมนะแต่เท่าที่ดูมาในตอนนี้ที่แบบน้องๆแบบเม้นกันมาส่วนใหญ่ก็จะมีสกิริจากเอโลมังงะซินเซแล้วก็มีเอเลนกับรีไวนะครับผมนะที่แบบน้องเขาเม้นกันมาเยอะมากนะแต่ในคลิปนี้นะครับผมเปิดโหวตเม้นได้เฉพาะในคลิปนี้เท่านั้นแล้วก็คนละ1เม้นนะครับนะถ้าตัวละครไหนที่มีแบบคนมารีเควสให้ผมวาดมากที่สุดนะครับผมก็จะวาดตัวนั้นเลยนะนะเป็นในคลิปต่อไปเลยได้ดูแน่นอนในคลิปต่อไปเลยนะก็ถ้าใครอยากแบบให้เพื่อนๆอะไรได้ดูหรือแบบอยากให้เพื่อนมาช่วยกันเม้นก็ไปแชร์กันได้นะครับผมนะแนะนำให้กดแชร์เลยนะครับผมนะเฮียแม่งโฆษณามาเยอะชิบหายละนะอย่าลืมเม้นกันนะครับผมนะผมจะปิดโหวตตอนไหนดีวะตอนไหนก็ได้ถ้าตอนไหนก็ได้แบบถ้าผมอยากจะปิดนั่นแหละนะก็ไปดูกันในเฟซได้นะครับผมนะว่าผมจะปิดโหวตตอนไหนนะครับที่ Facebook Fanpage นะแล้วผมก็จะทำการปิดโหวตแล้วก็ตัวไหนมากสุดผมก็จะวาดตัวนั้นนะครับนะตัวไหนที่มีคนมารีเควสมากสุดโอเคก็เราจะมาทิ้งท้ายกันไว้แค่นี้นะครับผมนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ My Drawing Anime หรือ Mine Drawing Anime กันด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสี
ยื้อ